สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาผัดหมี่เหลืองนะคะอันนี้เครื่องนะคะก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็ใช้โป๊ตสับเนาะเต้าหู้แล้วก็โปรตีนเกษตรไม่ใช่ตัวหมี่กึ้งนะคะที่เป็นไส้เจนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะนี่นะคะพี่อ้อยใช้หมกห่อเลยนะคะครึ่งกิโลเนาะผัดหมี่ตัวนี้นะคะต้องใส่น้ำนิดหน่อยเนาะน้ำส้มใส่ชูนะคะที่ว่าแบ่งใส่ขวดเล็กไว้นะซอสขาเหลืองซีอิ๊วดำค่ะซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยด้วยใช้ผักกะหล่ำกับคะน้านะคะตัวนี้ผักเยอะๆอร่อยนะคะเวลาเราไปซื้อเขาเนาะเขาจะรู้เลยว่าถ้าใส่ผักเยอะอร่อยวันไหนถ้าเขาใส่ผักให้น้อยรู้สึกไม่อร่อยเริ่มขอใส่น้ำตาลทรายหน่อยนะคะตัก1ช้อนโต๊ะเนาะก็ใช้ช้อนชาตัก2ช้อนชาก็เท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะคะThank you.
4จานเพื่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่ผัดหมี่เจนะคะเดี๋ยวพี่ว่าขยับกล้องนิดนึงสูงไปนิดนึงเสร็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ